อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครและก่อนไปดูคลิปสนุกๆฝากกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับสวัสดีครับน้องอยู่กับพี่ไบค์แล้วนะครับวันนี้พี่ไบค์มาที่ Terminal 21เพราะว่าพี่ไบค์จะมาทอยหันล่าของเล่นจากอนิเมะที่พี่ไบค์พากเสียงอย่างที่รู้ๆกันว่า Terminal 21มาง่ายๆนะครับนั่ง BTS มาลงสถานีอโศกหรือว่า MRT สถานีสุขุมวิทครับเราจะต้องไปที่ไหนกันต่อครับร้านที่เราจะไปเช้าวันนี้นะครับก็คือร้าน Bantesto Flagship Store นะครับซึ่งอยู่ที่ชั้น2นะครับอยู่โซนลอนดอนเดี๋ยวไปดูกันอ่ะหลงไหมหลงไหม เขาบอกว่าให้หา Coffee World ครับแล้วจะอยู่ขวามือของ Coffee World เจอไหมนั่นแน่ๆเลยอ่ะที่มีคนยืนกันอยู่อ่ะนี่แน่เลยอยู่โฟสตรีทนะครับน้องๆโอ้โหมาถึงนะครับคนเต็มร้านเลยครับโดยสินค้าในร้านนะครับจะมีมากมายหลายลายมากแต่ทางร้านนะครับได้จัดโซนชัดเจน5โซนด้วยกันโซนแรกจะเป็นคิวพอสเก็ตโซนที่2จะเป็น World Collectible Figure Band Presto Figure World Colosseum Glitter and Glamour บอกเลยว่าโซนนี้เนี่ยถูกใจพี่ไปมากๆเลยเพราะว่าจะเป็นโซนแบบว่าเหล่าสาวๆเนาะและที่สำคัญคือมีเซลามูนไงน้องๆเนสโกจังก็มีด้วยน่ารักมากลายแกรนดิสต้าก็มีนะครับบอกเลยว่าใครที่ชอบตัวใหญ่ๆเนี่ยลายนี้เหมาะมากๆเพราะว่าตัวใหญ่ด้วยราคาไม่แพงด้วยจริงๆนอกจาก5ลายนี้แล้วนะครับก็ยังมีลายสินค้าอื่นๆอีกมากมายเลยเรียกได้ว่าจัดเต็มมากๆเลยครับเมื่อกี้แอบเดินสำรวจร้านแล้วนะครับโอ้โหมีอนิเมะจากเรื่องที่พี่ไว้ภาคเสียงเยอะมากเลยวันนี้หมดหลายบาทแน่ๆแต่ว่าวันนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยนะครับแต่จะมีโปรโมชั่นอะไรเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่าเสร็จแล้วมูต้องมาแล้วหนึ่งอุ้ยได้กูตัวใหญ่พี่กโก้อยากได้อ่ะเอาเปล่าเอาเปล่าเดี๋ยวไปดูเซลมูนองุ่นก่อนแต่เธอพากดีกูนะนี่ไงหยิบตัวเล็กมาแล้วนี่เอาดีกูตัวใหญ่เปล่าเฮ้ยอยากอะมันมี2สีอะคืออันนี้จะเป็นแบบงานแบบว่า BWFC นะก็คือจะเป็นตัวใหญ่อันนี้แบบเป็นงานพรีเมียมเฮ้ยราคาก็สู้ไหวอยู่นะใช่เดี๋ยวไปดูตัวอย่างมันมีโชว์ตู้นอนใช่ใช่นี่ไงใช่ไหมใช่ไหมใช่ก็ตัวใหญ่อยู่นะดูเทียบเทียบกับฝ่ามือใช่เอาเปล่าเอาไปโชว์ที่บ้านเปล่าเอาไงเอาเนซึโกะเอาเนซึโกะไม่ได้ภาคเนซึโกะภาคเป็นเอ็นมุแต่ไม่มีอีฟิกเกอร์เอ็นมุก็เอาเนซึโกะก็ได้และต้องมีอะไรมีเซเลมูนกำลังจะเอ้ยไม่ใช่กำลังสิฉายแล้วลงไปแล้วใช่ไหมฉายพาร์ทสองแล้วด้วยนี่ใช่มี2สีเอา2สีเลยได้ไหมใช่ไหมสองสีนี้นะอันนี้มันเป็นงานนี่ไง GG นะครับก็คือสีมันจะแบบว่าเฉดนิดนึงเป็นสีแบบมุ้งมิ้งไม่เป็นสีแบบว่าสีแบบแววแววกุ้งกิ้งกินกล่องแก้วถ้าเดกูเอาบ้าตรงลงตัวใหญ่อะเฮ้ยเอาไงดีอะเดกูอยากอะแต่อยากอะได้ไหมอนุญาตไหมล่ะเธออนุญาตฉันก็ซื้ออ่ะไปไปเอาเดกูตัวใหญ่ตัวหนึ่งไปได้มันมีกี่สีอะมีสองสีเอาสีเข้มป่ะยังไงนะคะอันสีกล่องขาวกับกล่องดำตัดกล่องดำจะเป็นสีข้างหน้าอันนั้นเรียกว่าทูไดเมนชั่นนะแต่กล่องขาวเขาเรียกว่าบัตรแต่ว่ากล่องนู้นนะมาราซีก็เป็นเอ็กซ์คลูซีฟแต่จริงราคามันเท่ากันมันอยู่ที่ว่าพี่ชอบเล่นตัวไหนแต่มันจะสวยคนละแบบแต่อยากให้แบบแพ็กเกจดูมีพรีเมียมหน่อยก็ต้องเล่นกล่องดำนะลองสังเกตอย่างโกคูกล่องดำกับอันนี้กล่องขาวความสวยมันต่างกันเดี๋ยวดูสีก่อนมีตัวอย่างหมดไปที่ซื้อของกล่องมีตัวอย่างไหมครับตัดสินใจยากอ่ะคือสวยทั้งสองแบบเลยแต่เราภาคอนิเมะเราก็ต้องซื้อสีอนิเมะป่ะเอาเหรอเออชอบสีขาวอ่ะคือชอบกล่องนี้เดี๋ยวขอดูของจริงอีกทีนึงอันนี้คือสีแบบมังงะครับอันนี้คือกล่องดำอันนี้คือกล่องดำแต่ชอบขาวอ่ะถ้ากล่องขาวก็จะอยู่ตรงนู้นเมื่อกี้ที่เราผ่านมาแล้วเอาขาวได้ไหมได้โอเคเอาขาวเอากล่องดำไปเก็บพื้นที่ก็ได้นั่งเอากล่องดำไปเก็บก่อนจะไปหยิบจากข้างในก็ได้โอเคตกลงเอากล่องขาวนะอย่าลืมนะครับ My Hero Academia ซีซั่น1ถึงซีซั่น4นะครับดูภาคไทยฟรีทางท็อปขายของนิดนึงสรุปแม่เปลี่ยนกลับมาแล้วเพราะว่าคำนี้เลยเพราะว่าสิ่งนี้อันไหนอันนี้เห็นไหมใช่เพราะว่าสิ่งนั้นมันเขียนคำว่า Exclusive ซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนแพ้อะไรอย่างนี้ Exclusive ก็ได้
มาจ่ายตังค์นะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้ออะไร 1,000 1,500 2,000 คือยังไงนะครับจะมีถ้าครบ 2,000 นะครับก็จะแถมเป็นโต๊ะแถมนาฬิกาตัวนี้ 1,500 ก็จะเป็นพวกนี้ก็คือเราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งในครบ1บินใช่ครับถ้าเราแยกบินได้มั้ยอ่ะเพราะว่าได้แยกบินได้ด้วยได้ของแถมไปอีกได้ของแถมด้วยเราแยกบินนะครับเราจะได้ของแถม2ชิ้นนะครับโปรนี้คุ้มมากนะครับซื้อครบทุก 1,000 1,500 และ 2,000 บาทแลกสินค้าได้เพิ่มเริ่ม5มีนาคมนี้นะครับเด้ได้มาเต็มเลยนะครับวันนี้ก็ได้เดกุนะครับจาก My Hero Academy พี่ภาคเป็นเดกุด้วยนะครับแล้วก็มีดาบพิฆาตอสูรนะครับพี่ภาคเป็นเอ็นมุแต่ว่าได้เนซึโกะจังมาแทนนะครับแล้วก็มีเซรามูนซึ่งภาคคริสตัลนะครับพี่ไปคิดว่าน่าจะเข้า Netflix เร็วๆนี้ยังไงรอติดตามกันนะครับวันนี้ก็ได้มา3ถุงแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวอันนี้เอาไปแกะรีวิวทีหลังไหมพี่โก้ได้ครับโอเคนะครับใครน่าสนใจฟิกเกอร์ของแท้ 100% นะครับตอนนี้เลยนี่เลยนะครับกับ Ben Presto Flagship Store นะครับอยู่ที่ Terminal 21ชั้น2โซนลอนดอนนะครับบอกเลยว่าสินค้าราคาพิเศษเยอะมากและที่สำคัญนะมีโปรโมชั่นแถมนี่วันนี้ได้ตัวนี้เลยนารูโตะนะครับคุ้มมากได้มาหลายกล่องด้วยนะครับเพราะซื้อเยอะนะครับ ใครอยากดูคลิปรีวิวนะฮะชิ้นไหนนะครับคอมเมนต์บอกด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ให้พี่ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย